สวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกระดุงเด่นพากินพาเที่ยวครับผมมาอยู่ที่หาดลาวัยนะครับตอนนี้โซนนี้เขาเป็นขายอาหารกันแต่ผมมาเจอเขานี่ของแปลกมากมันเป็นกับดักปลาซึ่งเขาสารเองนะครับนี่ครับชาวบ้านชาวประมงเขาทำกันเองลุงเด่นไม่เคยเจอเป็นนวัตกรรมที่แบบเอ้าโอเคเลยนะเมื่อกี้คุยเขามานิดนึงละผมจะมาถ่ายให้ดูให้เพื่อนๆได้ดูนะครับใช้ไม้แล้วก็เอาเหล็กเอาลวดมัดไว้แล้วก็มันก็น่าจะเหมือนเครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่งนะที่ว่าปลามันเข้าไปข้างในเราปลามันเข้ามาข้างในแล้วพี่ก็ไม่ต้องมุดเข้าไปเอาเลยครับมุดเข้าไปเอาไหมครับประตูไม่ได้ทำเองอ๋อมีประตูยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดียังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีเนาะงาอีกมันจะมีงาองาใช่ไหมไผ่เหรอครับไม่ลวดเนี่ยถึงเวลาปลามันเข้ามาเราก็เอามือจับเอานี่สวิงเอาวิงจับมันเลยเนาะทางใต้เขาเรียกอะไรครับนี่ไส้เปล่าโอ้โหโคตรใสเนี่ยดูครับโหทะเลมันกว้างเนาะไม่เหมือนกับแถวบ้านนอกบ้านผมอยู่น้ำจืดนี่มันก็อันเล็กนิดเดียวพอมาเจอของทะเลนี่อันใหญ่มากครับใสไอ้พี่เขาก็สารเองเลยนะครับเนี่ยเขาจะถักเองนะครับนี่กระบวนการคือนั่งถักเองนะเมื่อกี้ผมถามดูคนละอันนี้เขาบอกถ้าเขาทำใช้เองถ้าขายก็เป็นหมื่นใช่ไหมถ้าขายนี่เป็นหมื่นแต่ว่าถ้าปลาเข้าทีนี่ก็คุ้มเลยครับเนาะแต่ว่าต้องมีฝีมือเหมือนกันในการสารนี่เนาะคนรุ่นใหม่ๆก็อาจจะนี่ครับนี่สารกับมือสารแบบใส่เงี้ยเนี่ยครับไอ้เครื่องมือสารเขาก็ถักปุ๊บแต่ว่าเขาบอกใช้ได้ประมาณ6 เดือนเดี๋ยวก็ไอ้ไม้ไม่เป็นไรผมสงสัยว่าไม้นี่จะอยู่ได้นานไหมเขาบอกว่าไม้นี่อยู่นานแต่ว่าไอ้เหล็กเนี่ยอยู่ไม่นานเหล็กนี่6 เดือนก็เจอน้ำเค็มก็ไปหมดละเหมือนกับรถยนต์เหมือนกันนะเขาบอกรถพวกถ้ารถยนต์ถ้าอยู่ตั้งใต้นานๆนี่เขาบอกคัสซีมันจะเป็นผุนิดนึงถ้านานๆอย่างนี้นะนี่ครับต้องใช้กำลังกันนะเนาะกำลังในการสานนะโอ้นี่เป็นนี่เลยเหรอเป็นตะกร้าเลยเนาะ50 กว่าลูทำมากี่วันแล้วครับนี่ทำจริงๆ2 วันแล้วไม้นี่มันต้องมีไม้เฉพาะของเขาไหมครับไม้อื่นได้ไหมต้องไม้อะไรนี่ครับไม้เฉพาะของเขานี่เป็นไม้อะไรครับนี่ไม้มุกมันไม้ข่อยมันกระถิ่นก็ทำได้มันก็เป็นเครือนะไม้พวกนี้เนาะมันไม่เหมือนกับเป็นไม้ยืนต้นเป็นไม้เครือเนาะใส่ขนาดนี้เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูใส่ขนาดนี้เวลาปลาเข้าในร้อยโลว้าสองสามร้อยสองสามร้อยโลแล้วครับถ้ามันเข้าทีนึงนะมันมาเป็นฝูงนะครับเนาะดวงดีโอ้โหปลาอะไรนะครับปลามงปลาเก๋าอย่างนี้มีไหมครับเก๋ามีไม่มีฝูงปลาเก๋าอ๋อเป็นตัวครับมันต้องเน้นที่ปลามันเป็นฝูงครับปลาขี้ตังปลาเหลืองโอ้ปลาขี้ตังปลาขี้ตังนี่แพงไหมครับภูเก็ตนี่ไม่ค่อยแต่ผมไปกินที่ผมไปกินที่ทะเลสาบสงขลาครับโอ้ไอ้นุ๊กปลาปลาขี้ตังทำไมแพงจังกิโลต้อง500โอ้ไอ้นุ๊กปลาขี้ตังคนละอย่างคนละอย่างเหรอครับไอ้นุ๊กขี้ตังไอ้นี่ขี้ตังดำดำไอ้นุ๊กขี้ขาวเว้ยเขาเรียกโล600อันนั้นโล600ปลาแกงส้มอร่อยนะครับแกงส้มไม่อร่อยเลยคนละอย่างสารแป๊บเดียวเห็นไหมจึ๊บจึ๊บผมอยากจะเห็นตอนเขาไปไม่มีที่มาใส่ในทะเลเลยครับนี่มีกี่อันครับที่บ้านนี้10 แล้วโอ้โหแล้วเมื่อไหร่จะไปครับนี่หลายวันถ้าไปใช้เวลานานไหมครับไปครั้งหนึ่งนี่วันเดียวทั้งวันเลยเหรอครับทั้งวันเสียดายเนาะเสียดายเอาเรือเล็กเรือใหญ่ไปนี่ครับนี่อ๋อนี่นะนี่เรืออ๋อนี่เรือของพี่เองนะครับโอ้โหสวยเนาะคนทางใต้นี่ก็ต้องมีเรือเนาะต้องมีเรือโอ้โหนี่ก็หลายแสนมาครับนี่แสนกว่าบาททั้งชุดแสนกว่าโอ้นี่ครับนี่ไปออกไปจากทะเลไกลไหมครับนู่นโบกนู่นโบกแก้โบกแก้แล้วคนนี้ครับประมาณหลายกิโลคนอย่างคนไม่เคยขี่นี่ก็เมาหัวเวียนหัวไหมนี่ถึงกิโลบางคนเพ้เมาหัวเมาเรือเนาะว่าผมอยากจะไปเห็นตอนได้ปลาจังเลยเราก็ต้องดึงมันขึ้นมานะครับ
ดึงใส่ถุงนั่นถุงยาวน่าใส่ตรงนู้นไล่มันออกครับเป็นถุงทำเป็นถุงโอ้โหแต่ว่าวันหนึ่งก็สิบหลังก็ไปทั้งสิบหลังเลยเออหลังเลย ถ้ามีนะแต่ดวงดีนะครับมีหลังก็หลังเลยถ้าไม่มีก็ไม่แล้วต้องเอาเหยื่ออะไรใส่ไหมไม่ต้องใส่นะต้มไม้มันเปรี้ยวอ๋อที่มันมากินไม้อ๋อนี่ครับภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆผมสงสัยว่าแล้วมันมาเข้าได้ยังไงคือมันมากินไม้นี่มันภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆเนาะงั้นแสดงไม้อย่างอื่นมันก็ไม่กินนะครับไม่กินเจ้าคนอื่นไปทำนี่ก็หาไม้อย่างอื่นไม่ไหวไม้อย่างอื่นมาไหวอยู่ดีไหวไหวกินเหรอครับไหวกินอ๋อเป็นแบบฝีมือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจริงครับเนี่ยให้ดูการสายโอ้โหแต่ว่าตอนยกใส่เรือยกใส่ละไวแล้วเนี่ยหลายคนหลายคนหลายคนเนาะยก4คน5คนถึงแล้วมันลึกไหมครับตอนที่เราโยนลงไปผมกลัวมันจะไม่ผมกลัวมันจะไม่ตั้งอย่างงี้สิลงไปมันจะเอียงดิไม่ลงไปเองทางลมนี่ก็เฟี้ยนอ๋อเราลงไปดูอีกละโอ้ไปมัดทำไม่ดีโอ้โหไปกุกเชือกอะไรดีกับหิน20เมตรก็ลึกเหมือนกันนะผมว่านะลึกนะครับอย่างคนไม่เคยลงนี่อย่างว่าเหมือนกันนะผมเคยงมปลาระดับ4เมตรนี่ก็ อยู่แถวบ้านนอกผมอยู่เชียงรายนี่4เมตรนี่ก็เจ็บแก้วหูแล้วนะเออแก้วหูแป๊บเดียวเห็นไหมสารแป๊บปึ๊บอยากจะเห็นมากเลยเห็นตอนไปครั้งล่าสุดที่ไปได้ไหมได้กี่ประมาณกี่โลซื้อก่อรูมันน้อยปลาน้อยปลามงนี่แถวนี้แพงไหมครับพอซื้อกันแพงเหรอครับโลร้อยกว่าบาทเป็นยังไงไม่รู้นอนหน้าตาของปลามงนี่ไม่เคยเห็นมันขาวๆตัวใหญ่ๆทางใต้เขาชอบเองปลามงแกงส้มอย่างนี้เหรอครับหลายอย่างเขาทำยังทำปลาหลายอย่างนั้นเขาชอบปลามงมีปลามงราคาดีกว่าปลาเก๋าแพงกว่าปลาเก๋าแพงกว่าแต่มันน้อยครับเนี่ยปลามงอยู่เป็นถุงผมขับรถเข้ามามาเจอนี่มันเป็น Amazing ไงอยากเห็นมันกับดักไดโนเสาร์เลยมันใหญ่มากอ๋อมันก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ว่าเขาจะให้มันดมไม้มันมากินไม้ถ้าเจอทั้งฝูงนี่ก็เอามากลับไม่ไหวเลยเนาะเคยเจอเยอะสุดมีไหมครับ500ลูกน้อยไม่500ลูกนี่เต็มนี่เลยเหรอครับอันเดียวเลยนะครับพัดดวงดีถ้าไม่มีดวงก็ไม่มีปลาเลยถ้าดวงดีก็เป็นร้อยอัดร้อยกว่าลูกครับโอ้ยอยากเห็นผมอยากอู้จะภูมิใจมากเลยนะถ้ามันเต็มแล้วเนาะแต่อย่างนี้เราก็ใช้ข้างบนนี่เราไม่ใช้เหล็กนะครับใช้อย่างนี้เลยไปกันหน่อยแต่ว่าอันนี้มันก็จะทนเท่าเหล็กเหรอครับนี่อันนี้ทนกว่าอยู่ได้นานเลยอ๋อันนี้ทนกว่าเหล็กนี่เออไม่ขึ้นนิ่มไม่อะไรทนอยู่นานเลยอ๋อครับผมก็นึกว่าอันนี้มันจะไม่ทนพวกปงปูมันก็ไม่มีเข้าเหรอครับนี่มีอยู่มั้ยไม่มีนะครับปูเนาะปูปลากุ้งทีหลงเขาคุ้มมังกรโอ้คุ้มมังกรหลงทีโอ้โหไอ้จริงๆเขามีกันมานานแล้วยังครับอันนี้เครื่องอันนี้ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษแล้วเหรอครับแต่เมื่อก่อนอาจจะไม่ได้ใช้เหล็กนี้มั้ยหรือว่าเหล็กนี้แหละเมื่อก่อนก็ใช้ไม้ไผ่อ๋อมาสารมาอ๋อครับมันละยางแล้วไม้ไผ่ข้าวสารครับสุดยอดเลย อยากจะเห็นเป็นบุญตาสักทีนะไอ้ตอนที่ว่าลงไปจับไอ้เนี่ยมันกับดักไดโนเสาร์มันใหญ่มากคนอยู่ได้เป็น20คนนะเนี่ยถึงว่าพี่ก็บอกว่าเคยเจอแบบหนักสุด500โลโอ้โห500โลนี่ก็ทำมาโลละ100นี่ก็ 50,000 อย่างงี้นะโอ้โหแต่ว่าอันนี้ถ้าทำขายก็ลูกละ10,000กว่านะครับมันใช้ได้6เดือนน่ะอาทิตย์นึงไปดูที่นึงฝรั่งเห็นกันฝรั่งก็ยังแบบอึ้งในสุดยอดเลยครับนี่ครับขอบคุณความรู้กับพี่เขานะครับแล้วก็ขอบคุณเพิ่งเคยเห็น
ทีนี้มาดูร้านอาหารเขาขายอาหารอะไรผมมาเจอนี่มันแปลกดีผมชอบวิธีแบบชีวิตแบบนี้ดูดีนะครับมันสวยเนี่ยสารแบบจริงๆถ้ามีโอกาสจะอาจจะได้ขี่เรือกับเขาไว้นี่ครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามครับผมอยู่ที่ชายหาดลาวัยนะครับของจังหวัดภูเก็ตนะครับตอนเย็นก็ไปดูพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพกันนะครับคุยกับพี่แกสนุกมากให้ดูถึงหอยเลยนะแล้วตอนนี้เขาบอกว่ามีเรือนู่นนะครับนะเขาไปกู้ไซมานะกำลังจะขึ้นเขาบอกว่ามันกำลังจะขึ้นต้นโพเดี๋ยวผมจะตามไปดูว่าจะเป็นยังไงนะครับนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะขอบคุณนะครับครับนี่เดินตามไปดูครับนู่นนะครับกำลังจะเข้าฝั่งอยากจะไปเห็นปลามงซะหน่อยเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ไปนะครับขอบคุณนะครับผมครับเดินตามมาถึงที่เลยนะครับเรือกำลังจะเข้ามาแล้วผมอยากเห็นไอ้ตัวปลามงเฉยว่าโอ้นี่เขาทำกันเยอะนะครับตรงนี้เห็นไหมนี่นะไอ้ตัวนี้ไอ้ไซยักษ์นะครับเนาะอยากเห็นหน้าตัวไอ้คำว่าปลามงนะครับอยู่หาดลาวัยตรงนี้ก็เป็นสะพานน่าจะเป็นสะพานปลาครับมีกุ้งมังกรด้วยนะลุงเด่นอยากจะได้ชิมกุ้งมังกรบ้างวันนี้กินกุ้งมังกรแล้วก็กลับไปกินน้ำพริกที่บ้านสักอาทิตย์นึง พูดเล่นนะครับเดี๋ยวรอดูอยากเห็นปลามงจริงๆลุงคนเมื่อกี้เขาจริงคนใต้ใจดีมากนะถ้าสมมติว่าเขาได้ไปจริงๆเนี่ยเขาไปตามเขาไปเขาเรียกไปเก็บไซเนี่ยจริงๆเขาให้ผมไปนะแต่ว่าเขาเพิ่งไปเก็บมาเขาบอกต้องรอสักอาทิตย์กว่ามันถึงจะเข้าถ้าเพิ่งไปจับมาพอดีผมจะกลับวันที่24ถ้าผมอยู่นานอีกหน่อยเนี่ยมีโอกาสกับชอบมาเที่ยวทะเลก็ผมชอบมาสัมผัสวิถีชีวิตอย่างนี้มากกว่าในการจะไปชิมอาหารที่ว่ากุ้งหอยปูปลาแล้วก็ชิมบ่อยอยากจะเห็นมาดูวิถีชีวิตมาดูธรรมชาตินี่ครับชายหาดลาวัยมาดูธรรมชาติตรงนี้มากกว่าทะเลใสดีนะครับเรือเริ่มเข้ามาแล้วครับเนี่ยมันสวยดีเราอยู่เชียงรายแล้วก็ดูบรรยากาศของภูเขามาเยอะนะครับก็มาดูบรรยากาศของทะเลจริงๆผมเป็นคนไม่ชอบเล่นน้ำทะเลนะมันเหนียวคือเล่นน้ำทะเลมาแล้วน่าจะเป็นไข้เห็นไหมพี่เขาเอาฉมวกไปครับน่าจะไปยิงปลามาด้วยมั้งเราก็เล่นน้ำทะเลมันเหนียวครับเหนียวแล้วปวดแสบปวดร้อนขึ้นจากทะเลมานี่ผมว่าเหมือนจะเป็นไข้เลยแหละแต่ว่าชอบบรรดูทะเลอยู่ชอบมานั่งดื่มด่ำกับวิถีชีวิตดื่มด่ำกับธรรมชาตินี่ครับเดี๋ยวรอเขาขึ้นมาเดี๋ยวผมจะไปขอดูเขานะครับผมมาแล้วครับเราไปดูเรือไปขอดูปลาหน่อยนะครับดูเลยเรือโอ้ปลาอะไรครับนี่ปลามีลังปลาดักปลาดักปลาดักไม่ใช่ปลาดูทะเลไหมอันเดียวกันไหมไม่ใช่เนาะโอ้มันติดอันนี้ไหมครับมันติดอันนี้ไหมไม่ใช่ใช่ไหมครับไปเป็นโหทรัพยากรแถวนี้มันเยอะดีครับมาเป็นอันนี้ก็สามสี่สิบโลนะครับปลามีหลังนะคล้ายปลาดุกเนาะครับคล้ายปลาดุกเนาะเนี่ยไปแล้วครับแป๊บเดียวสดจริงๆขึ้นเรือเสร็จก็ไปเลยนะครับเราไปดูนะครับคนไอ้เขาก็เก่งนะเขาก็พอไอ้ต้องยังไงนี่ครับดูเอาโยนถังออกมาเลยถ้าฝีมือไม่ดียังไงมันก็ไม่ล้มมันเนาะปลามีหลังเดี๋ยวรอดูไอ้ตัวนี้ก่อนเป็นปลาชนิดเดียวกันไหมครับรอดูแป๊บนึงนะครับครับไอ้ตัวนี้ก็มีที่เขาทำขายเห็นไหมอ๋อนี่อันนี้สำเร็จรูปให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ขายถูกๆ 5,000 นี่ครับอ๋ออันเล็กจริงอย่างของเฮียแกเมื่อกี้มันน่าจะเป็นหมื่นอ๋อเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับเห็นลักษณะของมันละนี่ครับมันจะมีทางเอาปลาตรงนี้เห็นไหมเขาคงจะต้องดำออกไปตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นทางเข้าของปลาครับดูทางเข้าของปลามันปลามันก็จะเข้าไปตรงนี้อ่ะคนชาวเลนี่ก็ทะเลมันกว้างใหญ่นะเขาก็ต้องทำแบบทำไซแบบโคตรใหญ่เลยอันนี้ยังลูกเล็กอันเมื่อกี้ลูกใหญ่มาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นนะครับ
เออนี่ก็เหมือนกันครับปลาชนิดเดียวกันก็หากินโอ้โหปลาทะเลเนาะจริงทรัพยากรทางทะเลนี่มันจริงๆเรายังเป็นๆอยู่นะครับวิถีชีวิตของชาวเลนี่มันผมว่ามันก็ดีกว่าชาวไร่ชาวสวนชาวนานะเพราะว่า1ทรัพยากรอยู่ในน้ำให้แล้วเราไม่ต้องได้ไปหว่านกล้าไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยไม่ต้องไปรดน้ำไม่ต้องไปจ้างเขาตัดจ้างเขาโม่จ้างเขากรีดนะมันมีให้กินได้กินตลอดนะครับก็อย่างข้าวปีนี้5บาทปลานี่กิโล150แล้วคูณ10ของคูณ100ของรายได้ครับบรรยากาศดีครับครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาติดตามครับเดี๋ยวมีโอกาสนักเรียนอยากจะไปเห็นเขาตัวเนี้ยมีโอกาสครั้งนึงในชีวิตก็อาจจะได้เจอนะครับการดักใส่ตรงนี้นะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาติดตามครับคุณรบบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยว2017นะครับ